อันนี้พูดเป็นในเชิงการแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าซีรีส์ที่อยู่ใน Apple TV Plus นะฮะชื่อว่า Ted Lasso Ted Lasso นะครับเป็นเรื่องราวของคุณ Ted Lasso นะครับซึ่งอ้างอีกนิดนึงว่าตัวละคร Ted Lasso เนี่ยมันมีที่มาจากการที่เขาทำเหมือนกับคลิปไวรัลในเชิงของการสมมุติว่าถ้าเกิดว่าโค้ชอเมริกันที่เป็นเหมือนกับว่าอาจจะไม่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกับโลกของซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลมาก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโค้ชที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟุตบอลต้องมาทำทีมฟุตบอลจะเป็นยังไงอ่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับมีคลิปนึงที่มันเกิดไวรัลเป็นคลิปล้อเลียนก็คือถ้าเกิดสมมติเอาโค้ช Ted Lasso เนี่ยที่ทำแสดงโดยเจสันซูดาคิสเนี่ยไปคุมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมันก็เกิดความแบบแก๊กของมันตลกขำขันเฮฮากันไปอย่างเงี้ยนะฮะ Manchester United super rich everybody either loves them or hates them Dallas Cowboys Liverpool used to be great haven't won a title in a really long timealso Dallas Cowboys กลายเป็นว่าแนวคิดนี้มันเกิดไวรัลแล้วก็เกิดความฮิตแล้วก็คนรู้สึกแบบเฮ้ยน่าจะสามารถเอามาต่อยอดทำเป็นประเด็นได้นะแล้วเหมือนกับว่าพอเขาทำจริงคนพูดขนาดนี้มันก็เลยเกิดไอเดียว่าโอเคสร้างเป็นซีรีส์ขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ใน Apple TV Plus นั่นเองนะครับก็เรื่องราวก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเท้าความไปก็คือเป็นตัวโค้ชที่เป็นคนอเมริกันไม่ได้มีความรู้พื้นฐานในเชิงฟุตบอลอังกฤษเลยเดิมทีเขาเป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลในระดับกีฬาท้องถิ่นมหาลัยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าคุณแล้วก็คุณจะต้องมาคุมทีม AFC Richmond ที่อยู่ในอันนี้สมมุตินะฮะสมมุติเป็นทีมที่สมมุติขึ้นมาแล้วก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษระดับ20ทีมท็อปของอังกฤษเลยอ่ะถึงคุณต้องมาเจอแมนยูต้องมาเจอแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะเอาตัวรอดได้ไงในเมื่อคุณไม่มีทักษะฟุตบอลอะไรเลยโอเคเพราะว่ามันเกิดจากที่ว่าประธานสโมสรคนปัจจุบันเป็นเมียเก่าของประธานสโมสรคนก่อนแต่เลิกกันอีเมียเนี่ยก็เหมือนกับว่าแค้นนิดนึงก็เลยคิดว่าพอกูได้หุ้นตรงเนี้ยแล้วก็ได้มาคุมทีมเนี้ยกูจะทำทีมนี้ให้แม่งล่มโดยการเอาคนกระจอกกระจอกมาล่มใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นแนวคิดที่มันเกิดเป็นเรื่องราวเทเลโซในซีซั่นแรกนะครับแล้วก็เล่าเรื่องให้เห็นว่าโค้ชคนนี้จะต้องทำทีมยังไงในฐานะที่ตัวเองไม่ได้มีพื้นความรู้ขนาดเดียวกันจะต้องมาปรับทัศนคติแล้วก็ปรับด้วยความอะไรหลายๆอย่างในฐานะคนอเมริกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจว่าทำอังกฤษเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเรื่องราวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด2ซีซั่นด้วยกันนะครับแล้วก็ดูครบ2ซีซั่นแล้วผมพูดได้เลยว่าสนุกมากคือมันเป็นไวรัลแป๊บเดียวแล้วมัน2ซีซั่นเลยคุณไวรัลเนี่ยเป็นมาก็นานแล้วแต่เป็นแนวคิดที่เหมือนกับว่าพอมันทำแล้วมันปังในระดับนึงก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาก็เอาเจสันซูดาคิสเนี่ยแหละก็คือกลับมาเล่นเป็นเทเลโซนะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆนะฮะถ้าเกิดหลายๆคนจะคุ้นหน้าหน่อยก็จะมีตัวละครของฮันนาวิดดิงแฮมนางเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมออฟทอนส์แล้วก็ Sex Education ได้มาเล่นเป็นประธานสโมสรคนที่จะย่ำยีสโมสรนี่แหละแต่ก็ด้วยความที่แน่นอนครับเรื่องราวที่มันค่อนข้างฟีลกู๊ดแล้วก็เป็นตลกโปกฮาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เทเลโซก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองคือตัวเองว่าเฮ้ยกูสามารถคุมทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้นะเว้ยตอนจบเทเลโซกลายเป็นโชเซ่มูรินโญ่ทุยเออแล้วพูดถึงโชเซ่มูรินโญ่มีคลิปที่เขาไปมีคลิปคุยกับโชเซ่แดดไอCoach Mourinho. I prefer not to speak. มันสนุกครับแล้วก็ตลกแล้วก็ผมว่ามันเป็นวิธีการในการบอกเล่าตัวละครสายสัมพันธ์ที่น่ารักอ่ะตอนแรกผมดูกะดูเล่นๆขำๆนะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่ดังในอเมริกานะฮะแล้วก็มีการันตีด้วยรางวัลเอมมี่เอ่ยอะไรเอ่ยที่เป็นรางวัลในเชิงโคราชของเขาอ่ะแล้วก็ได้เยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าก็น่าแปลกใจทำไมถึงเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างโดดเด่นใน Apple TV Plus พอดูไปตอน2ตอนสนุกเฮ้ยสนุกว่ะแต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นซีรีส์ในแง่ของความสมจริงในเรื่องของการพูดในทีฟุตบอลหรือในแง่ของการทำสโมสรฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป๊ะ 100% ขนาดนั้นมีบางอย่างที่อาจจะมีวิถีทางความคิดของคนอเมริกันบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจวิถีฟุตบอล 100% ขนาดนั้นเลยทำให้มันก็จะมีติดบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่สมจริงขนาดนั้นหรือบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าการเทนนิ่งการเซตอัพการแข่งขันแต่ละการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ย FA คัพหรือว่าพรีเมียร์ลีกหรือว่าใดๆก็ตามแต่อะไรเงี้ยความจริงมันน่าจะต้องสมจริงกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีทีเล่นทีจริงอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่โดยพื้นฐานแพทเทิร์นของการทำทีฟุตบอลเนี่ยโอเคเฮ้ยมันมีหลายๆเรื่องที่มันเอามาพูดถึงแล้วเราก็เห็นรายละเอียดดีเทลนะว่าแบบน่าเชื่อถือในระดับพอสมควรเลยแล้วก็เราได้เห็นในแง่ของการล้อเลียนในเชิงพฤติกรรมนักเตะล้อเลียนในเชิงของคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบคอมเมนเตอร์หรือผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ยในสายกีฬาหรือกระทั่งโค้ชกระทั่งคนที่ทำทีฟุตบอลอะไรเงี้ยเฮ้ยมันพยายามแบบกัดจิกนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บดีเทลพวกนี้เอามาบอกเล่าแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครแต่ตัวละครมันมีมุมน่ารักของมันอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกครับซีซั่นแรกเนี่ยถ้าเกิดผมจะติดก็
็คือผมก็จะติดในแง่ของความสมจริงที่ด้วยความที่เราอ่ะดูกีฬาฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็เราค่อนข้างรู้ว่าโอเคเอ้ยมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างมันขาดดีเทลตรงนี้ถ้าเกิดทำกันบ้างขึ้นมานิดนึงผมว่าน่าจะดีกว่านี้แต่อาจจะเป็นด้วยเงินทุนได้แหละผมว่าอาจจะลงด้วยทุนไม่สามารถจะเอื้อที่จะทำอะไรแบบให้มันสมจริง 100% ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้อ่ะซึ่งโอเคปัญหาเนี้ยมันก็มาถึงซีซั่น2ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ซีซั่น2เนี่ยจะมีปัญหาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือผมรู้สึกว่าจะมีตอนนึงที่เป็นเหมือนกับหลุมอ่ะเป็นหลุมดำแบบมันดูดให้แบบความรู้สึกกำลังสมูทกำลังดีๆเลยเหมือนกับฟุบลงไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดให้คะแนนอ่ะผมจะให้ซีซั่นแรกที่ 9.5 ซีซั่น2ผมให้ 9 เต็ม 10แต่โดยภาพรวมพูดได้เลยว่าเป็นซีรีส์หนึ่งในซีรีส์ที่แนะนำให้ไปดูใน Apple TV Plus นะฮะแล้วก็ชอบหมดอ่ะมันน่ารักมากอ่ะตลกก็ตลกอ่ะมีทั้งตลกแบบขำก้ามันก็มีตลกแบบยิ้มๆก็มีอะไรเงี้ยมันปะปนกันไปแล้วก็ในแง่ของความรู้สึกกับตัวละครเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกตัวละครมันสัมผัสได้อ่ะมันมีความเป็นจริงอยู่ในนั้นอ่ะมันต้องมีปัญหาต้องแก้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันรีเลทได้มีเลทกับเราได้อะไรเงี้ยผมเลยเป็นซีรีส์ที่แนะนำไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคอฟุตบอลขนาดนั้นนะฮะอาจจะรู้ข้อมูลฟุตบอลประมาณนึงก็ได้แล้วก็ไปดูซีรีส์นี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเพลินแล้วก็มันไม่ได้ยาวมากนะแต่แต่ละ EP เนี่ยยาวประมาณ40-50 นาทีก็มีอะไรเงี้ยแต่มันจะไปไวมากผมพูดได้เลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกแล้วก็เรื่องราวมันทุกๆอย่างมันมีมุมเล่าแล้วก็คอนติเนียตลอดอะเรารู้สึกมันไม่ค่อยมีปัญหาเว้นแต่ตอนเดียวผมพูดไปแค่นั้นเองนะฮะก็แนะนำไปดูกันนะครับI always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England.